เด้งไปก่อนหน้านั้น2วันแล้วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการคนใหม่มาฮะพลตำรวจตรีธนาวุฒิจงจิระซึ่งตำแหน่งท่านจริงๆเนี่ยเป็นผู้บังคับการกฎหมายและคดีของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2มารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้มาที่กองบังคับการเป็นวันแรกมาวันแรกเนี่ยเวลาเราด้วยความเชื่อนะต้องว่าเอาเลิกเอาชัยไหว้พระก่อนไหว้หลวงพ่อโสธรนี่ด้านหน้าสำนักงานที่กองบังคับการเลยนะและจากนั้นไหว้ศาลเท้ามหาพรหมที่สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไหว้เรียบร้อยเดินไปที่ห้องทำงานใหม่ของตัวเองห้องทำงานใหม่ก็คือห้องเก่าของผู้การกำพลพอเดินไปปุ๊บจุ๊บอะไรท่านอะไรอ่ะเจอพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเครื่องไหว้ก่อนที่เราถามอ่ะว่าเอ้ยองค์นี้องค์อะไรอ่ะปางห้ามสมุทรอ้าวแล้วไม่ใช่ห้ามญาติเหรอห้ามญาติมือเดียวถ้าห้ามสมุทรเนี่ยต้อง2มือฮะแล้วไหว้เลยไงองค์นี้รู้เลยจำได้ดีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านเป็นคนมอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วให้มาวางไว้ที่หน้าห้องนี้นี่คือที่มาของความอาถรรพ์เฮ้ยมีพระจะอาถรรพ์ได้ไงตัวพระท่านเนี่ยไม่ได้อาถรรพ์แต่ใครก็ตามที่ทำมาไม่ชอบมาพากลมียุกยิกมีนอกมีในพระท่านจะจัดการสับให้พระลงโทษพระลงโทษที่ผ่านมาเป็นไงโดนไปหลายรายแล้วแล้วท่านไม่กลัวเหรอท่านมารักษาราชการแทนผมท่านจะบอกนะท่านผู้การคนใหม่บอกผมไม่กลัวผมมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเองจะมารักษาการที่ภูธรจังหวัดชลบุรีได้เดี๋ยวฟังจากผู้การธนาวุฒิครับเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหมดครับครับผมกลัวถันไหมครับผู้การไม่ครับผมไม่ครับเห็นว่าเก้าอี้ผู้การชลบุรีอาถันครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏนะครับแต่ถามว่ากลัวไหมก็เราก็ตั้งใจทำงานครับเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อถามว่ากลัวไหมไม่ได้ตอบว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่เมื่อตั้งใจทำงานและพระท่านก็จะคุ้มครองเองและใครไม่ตั้งใจทำงานใครมีนอกมีในเป็นไงปลิวไปแล้วหลายรายนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่คลุกคลีกับวงการของสวยมาอย่างยาวนานเรียกว่ารุ่นพี่ในวงการก็ได้เฮียชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ถือว่าเป็นรุ่นพี่ใจสวยมาก่อนเมื่อก่อนนี้ไม่มีโอนเลยจ้าแบกเป็นกระสอบกระสอบไปเฮียชูจ่ายสวยอาบอบนวดมาก่อนนะครับเฮียชูอธิบายแบบนี้เอ้ยนี่ภาพเก่าภาพใหม่ภาพใหม่ล่าสุดล่าสุดคือเมื่อวานนี้เฮ้ยไปศาลคดีนี้เหรอไปทำอะไรคดีที่มีปัญหากับทนายตั้มเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปคุยเรื่องนี้นะครับอ้าวย้อนกลับมาที่คดีผู้การ140ล้านนะครับเฮียชูบอกไม่มีโจรคนไหนหรอกอยากไฟกับตำรวจแต่งานนี้รู้เลยพอดูแล้วรู้เลยว่าคงโดนรีดจนแบบเลือดไม่เหลือแล้วอ่ะมันเลยออกมาพรีชีพอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่มันดูแล้วอ่ะเป้อะไรนะเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาไอ้อย่างเนี้ยมันไม่น่าจะใช่พวกคนที่ก่อเหตุนะมันเหมือนเป็นสคริปต์ไดอะล็อกอะไรพี่อีกทีดิมันเหมือนมีไดอะล็อกที่วางไว้เพื่อตั้งใจจะแซะเก้าอี้พบตร.อ๋อจัดฉากอย่างนั้นเหรอเหมือนจะจัดขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะแซะเก้าอี้ว่าที่ผบตรคนใหม่แล้วใครอ่ะเฮียตอบไม่ได้แต่พูดอย่างเงี้ยวงการเขารู้ก็ดีว่าใครจะโดนแซะเก้าอี้ฟังเฮียชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มาแจ้งความตำรวจอะโดยปกติโจรที่ไหนมันจะยอมมาแจ้งจับตำรวจล่ะเพียงแต่ว่าผมพูดให้ประชาชนฟังว่าสังคมทุกวันนี้ตำรวจกลายเป็นโจรกลายเป็นตำรวจถ้าโจรมันไม่ถูกบีบมากถึงขนาดนั้นมันก็คงไม่กล้าที่จะมาแจ้งความตำรวจทีนี้เกมนี้ที่คุณมองเห็นเนี่ยก็อาจจะมีอะไรลึกกว่านั้นในวงการตำรวจเพราะว่าในระยะเวลาที่อีกไม่นานจะมีการผลัดเปลี่ยนตำแหน่งทุกคนก็อาจจะต้องแสดงผลงานตัวผมเองเนี่ยคือรู้มากกว่านั้นแต่ว่าพูดตรงๆว่าผมไม่อยากจะพูดไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเอางี้แล้วกันโอ้ถ้าไม่พูดแล้วใครจะรู้ล่ะคะก็เนี่ยผมว่าเฮียเนี่ยพูดแน่แต่ขอเฮียทำใจก่อนก็แล้วกันว่าจะพลีชีพด้วยอีกคนนึงไหมแต่เฮียบอกงานนี้เฮียไม่เกี่ยวไงเฮียออกมาแบบเกินๆไว้ก็แล้วกัน